ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำทูน่าคั่วกิ้งทูน่านะคะเพื่อนๆนี่คั่วกิ้งของกบโอเคเดี๋ยวกบจะไปเอาทูน่าเอาน้ำออกนะคะเพื่อนๆโอเคกบไปทำก่อนนะคะเพื่อนๆคะทูน่าที่กบแกะออกมานะคะเนี่ยกบจะใช้ช้อนยีๆเขานะคะที่เขาเป็นก้อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆกบไปยีเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะมาทำกันเลยง่ายๆกันเพื่อนๆกบเปิดเตาใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วกบก็จะใส่พริกแกงคั่วกิ้งของกบเผ็ดหรือเปล่าแต่คั่วกิ้งก็ต้องเผ็ดกบใส่สัก1ช้อนแล้วกบก็จะน้อยไปไหมเนาะกลัวน้อยอ่ะนอกที่แล้วแต่คำว่าคั่วกิ้งเขาเผ็ดในตัวของเขาอยู่แล้วใส่ไปอีกหน่อยนึงไหมหนูกลัวว่าอ้ายหนูกลัวว่าอ้ายแล้วหนูเนี่ยจะกินไม่ได้อย่าเมื่อวานอย่าหัวเราะแสบลิ้นกินไม่ได้ที่รักอย่าพูดใส่อีกหน่อยก็ได้ใส่อีกจึงหนึ่งใส่อีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวกบผัดให้หอมๆก่อนแล้วค่อยเอาทูน่าใส่กบจะใส่ทูน่าลงไปแต่กบคิดว่าถ้าไม่เผ็ดกบก็ค่อยเติมพริกลงไปอีกก็ได้เราใส่พริกนั้นนี่ได้ดีแล้วเราต้องผัดให้เขาแห้งๆนิดนึงเนาะเพื่อนๆเพราะว่าหัวใจห้ามร้องเพลงในครัวเดี๋ยวได้เมียแก่แต่ไม่เกลียด ไม่กบจะผัดให้เขาแห้งๆนิดนึงแล้วก็ค่อยปรุงนะคะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างนึงทูน่าไอ้คั่วกิ้งเนาะต้องแห้งๆหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะคั่วกิ้งต้องแห้งๆหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกบไปผัดก่อนเนาะให้เขาแห้งๆเพื่อนๆกบจะขอชิมเขาก่อนที่กบจะปรุงนะว่าพริกเขาเผ็ดไหมหรือว่าเค็มไหมพริกคือเผ็ดแล้วเค็มแล้วผมขอเติมใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆผงนัวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงตัดเผ็ดแล้วก็ตัดเค็มเพื่อนๆเขาเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะในพริกแกงเผ็ดเค็มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพอดีเลยอ่ะเผ็ดเค็มพอดีเลยแล้วก็ตัดหวานนิดนึงเมื่อกี้กบตัดหวานไปนิดนึงเนาะโอเคเผ็ดพอดีเลยช้อนครึ่งช้อนครึ่งพอดีเลยเพื่อนๆหนูพอดีเลยอ่ะทุกอย่างพอดีลงตัวไม่ต้องเติมอะไรเลยแค่เติมหวานตัดโอเคกบก็จะใส่พริกไปอีกนิดนึงเนาะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนี่แต่เผ็ดอีกแน่ๆนอนเพราะเมื่อกี้เผ็ดแล้วแต่กบเติมพริกเข้าไปอีกกบคิดว่าต้องเผ็ดขึ้นไปอีกแน่นอนโอเคค่ะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วกิ้งทูน่าของกบนะคะเพื่อนๆโอ้ขอโทษค่ะถ้าไม่จามก็ไม่ใช่
ครัวกิ้งใช่ไหมคะเพื่อน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 คะครัวกิ้งทูน่าของกบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมน่ากินไหมโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนกบไปแล้วนะคะเอาครัวกิ้งทูน่ามาอวดเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราโต๊ะอาหารของเราตรงนี้กลายเป็นโต๊ะออกกำลังกายของสามีกบแล้วนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนกบไปแล้วนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอมานะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะไปแล้วบ๊ายบายคั่วกิ่งทูน่านะคะหอมมากเลยตอนนี้จามทั้งบ้านแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคบ๊ายบาย